เดี๋ยววันนี้จะพินจะทำคลิปไอ้ที่ว่าช่องที่ว่ามันมาหลอกจะพินให้ดูนะมันมาหลอกหรือมันมาดีก็ไม่รู้จะพินก็ไม่เข้าใจแต่จะพินจะให้ดูว่ามันมาเป็นอย่างนี้แหละนี่มันคือโทรศัพท์จะพินที่จะใช้อยู่นะจะพินกดให้ดูนะกดให้เพื่อนๆดูนะนี่นะมันเป็นช่องนี้นะเนี่ยอะไรนะมาสเตอร์อะไรนะมาสเตอร์พัดอะไรก็ไม่รู้จะพิมพ์งานไม่ออกภาษาอังกฤษจะพิมพ์กดเข้าไปหน้ามันนะกดเข้าไปแล้วเนาะ YouTube อ่ะเนาะนี่มันในเฟซนะมันทักมาขอเฟซยายพิมพ์ยายพิมพ์ก็ให้ไปชื่อเฟซยายพิมพ์พอเข้าไปแล้วมันก็เป็นเพื่อนกับยายพิมพ์แล้วนี่ทักแชทมานี่หน้ามันเนี่ยเปิดหน้าแรกป่ะยายพิมพ์ก็เรียกไม่ถูกพิมพ์ทำตัวสักอย่างเงี้ยให้ก่อนนะนะนี่มันก็เข้ามามันไหนอะโปรไฟล์ยกเลิกการบล็อกอะไรยายพินก็ทำไม่ถูกว่ะเล่นไม่ค่อยเป็นเนี่ยทักเข้ามามันทักยายพินว่าสวัสดีค่ะคือคุณยายได้ YouTube ได้ YouTube มั้ยคะยายพินก็ไม่เข้าใจยายพินก็ตอบแต่อันนี้มันเป็นยายพินตอบนะแบบเนี้ยนะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนยายพินไม่สบายนอนมาแต่เช้าแล้วอากาศมันหนาวมันก็เป็นแบบเนี้ยพินทําเลื่อนให้ดูเนาะคือเราต้องการเราต้องตรวจเช็คเมลกับรหัสค่ะคุณยายต้องส่งเมลรหัสเมลอะให้เราตรวจยายพินก็บอกว่ายายจําไม่ได้ยายจําไม่ได้ลูกทําให้แล้วยายพินก็ถามว่าไวที่สุดเท่าไหร่มันก็บอกตอบมาว่า5นาทียายสามารถดูเมลได้ที่ YouTubeยายพินบอกมันว่ายายพินทำไม่ได้มันก็บอกว่ายายพินดูเมลได้ยายพินก็บอกว่าเมลยายพินดูไม่เป็นแต่ความเป็นจริงแล้วยายพินดูไม่เป็นจริงๆรหัสเมลรหัส YouTube อ่ะยายพินไม่รู้เลยทั้งหมดเพราะว่าลูกเป็นคนทำให้ทั้ง YouTube ทั้งเฟซใครทักเฟซยายให้ยายพินทักเฟซเข้าไปหายายพินทักไม่เป็นหรอกจ้ะความเป็นจริงเลยถ้าเกิดใครเข้ามาหากดเข้ามาหาแล้วให้ยายพินกดรับยายพินกดได้อยู่เอามันกดทับไปแล้วเนาะไอ้ตัวนี้มันก็บอกว่าให้ยายดูเมลแบบนี้ใน YouTube ได้ที่ YouTube ยายพินบอกว่ากดไม่เป็นมันบอกให้ดูที่รูปหน้าปกทีนี้คลิปยายพินน่ะไม่มีหน้าปกหรอก YouTube ยายพินน่ะไม่มีหน้าปกเพราะว่าทำไม่เป็นมันจะขึ้นแบบนี้นี่ยายก็บอกยายทำไม่เป็นหรอกมันก็ทำมาให้ยายนี่ส่งอันนี้มาให้เนี่ยยายก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอกเนี่ยทำไม่เป็นยายก็บอกมันว่ายายกดไม่เป็นมันก็ให้ยายกดตรงนี้ยายก็บอกยายกดไม่เป็นยายกดไม่เป็นจริงๆเพราะยายอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกยายรู้จักนี่ไหมไอ้นี้ยายก็ไม่รู้จักมันคืออะไรก็บอกตรงๆว่ายายไม่รู้จักจริงๆไม่ได้แกล้งโง่จริงๆเนี่ยมันก็บอกให้ยายทำอย่างเงี้ยยายก็บอกยายทำไม่เป็นแล้วมันก็ถามว่าใครสมัครเฟซให้ยายก็บอกว่าลูกสมัครให้ไอ้นี้มันส่งมาอีกแล้วมันก็ลบข้อความทิ้งมันก็ให้ยายเข้า YouTube ยายก็บอกยายเข้าไม่ได้คุณยายมันเขียนมาว่าอะไรคุณยายคะเราต้องการตรวจเมลกับรหัสเมลไอ้นี้ยายก็เลยได้ส่งไอ้เนี่ยไปที่ว่าโพสต์ชุมชนของ YouTube อ่ะว่ายายต้องการความช่วยเหลือนี่ยายบล็อกแล้ววันนี้นะวันนี้ยายบล็อกแล้ววันที่26นี่มันลบข้อความออกไหนตรงไหนล่ะลบข้อความที่มันส่งมาออกข้อความเมสเซจอะไรที่มันส่งมามันลบออกทีนี้พอวันที่26ยายบล็อกแล้วใช่ไหมวันเย็นวันที่27ยายก็เปิดอีกเปิดเฟซมันนะกดยกเลิกบล็อกมันก็คุณยายคะเราต้องการตรวจอีเมลกับรหัสอีเมลอันนี้รหัสอีเมลจริงๆอ่ะยายไม่รู้จริงๆหรอกว่ารหัสอีเมลมันคืออะไรทั้งอีเมลหรือทั้ง YouTube อ่ะเพราะว่ายายไม่ได้เป็นคนทำแล้วก็มีคนส่งมาอีกว่าคุณยายเขาจะทำไอ้ปกให้คุณยายจะทำ YouTube ให้เขาไม่ได้มาหลอกลวงหรอกยายก็ไม่รู้ว่าหลอกลวงหรืออะไรอ่ะยายก็ไม่เข้าใจหรอกนะแต่ที่ยายพูดนะยายไม่ได้ว่าแกล้งโง่นะยายโง่จริงๆอย่าถึงฝากเพื่อนๆถ้าเกิดใครจะทำอะไรให้ยายพินนะขอเมลกับรหัสอีเมลอ่ะยายพินก็ไม่รู้เพราะว่ายายพินไม่ได้ใช้อีเมล
แล้วลูกยายพินก็ทำงานทุกวันหยุดแต่วันเสาร์อาทิตย์จ้ะเขาก็ต้องเลี้ยงลูกเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาถ้าคนที่เข้ามาหายายพินน่ะเข้ามาเพื่อบริสุทธิ์ใจยายพินไม่ว่าเลยแต่ถ้าว่ามาหลอกลวงไม่ต้องมาหลอกนะเพราะยายพินไม่ได้มีอะไรให้หลอกยายพินทำอะไรไปทั้งหมดก็ทำตรงๆทำแบบถือใจซื่อเนี่ยจ้ะยายพินก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะยายพินอยากจะแจ้งเฉยๆว่ายายพินไม่รู้รหัสจริงๆจ้ะ